ามแน่ไม่ได้สับไปนู่นเมื่อกี้นี่ฉันฝึกกำลังแขนอยู่เป็นยาตีไปไกลละไปไกลมากโอ้ยนี่พวกนายวัวแต่โม้อยู่นั่นแหละดูลูกอะก้มไปดูเลยว้าวอยู่ตรงนี้เองนึกว่าไปไกลนี่ไม่ต้องเถียงกันเลยพอได้แล้วแล้วนี่รีบๆซ้อมด้วยนะภูผากับน้ำขิงเนี่ยเขาต้องซ้อมไปแข่งเข้าใจปะได้ตั้งใจหน่อยดิเอานะน้ำขิงเอาเลยปักเป้าเฮ้ยเฮ้ยนักกีฬาของทางโรงเรียนเราก็มาฝึกซ้อมกันที่โรงยิมแห่งนี้แหละนะตัวเก่งๆเนี่ยเราปั้นกันตรงนี้เฮ้ยเผานี่เรียกโรงยิมเหรอสภาพแบบนี้เรียกโรงยิมเหรอแต่ก็โอเคนะสภาพแบบนี้โหอย่างนี้แค่โรงยิมเองเหรออืมอ๋อลืมไปกล้องในมาจากเรียนนานาชาติใช่ไหมโรงยิมติดแอร์โรงเรียนดีตังแต่นักกีฬาเนี่ยมันต้องได้เหงื่อนะกล้องนะนี่นักกีฬาเรานี่ต้องตัวมันถึงสุดเนี่ยโอ้ยนักกีฬาเรารวยไงพอเหงื่อออกแล้วคันมันไม่ได้หรอกก็ติดแอร์แล้วใหญ่ๆก็เอาไว้แค่ซ้อมกันเฉยๆล่ะไม่มีอะไรมากหรอกเพื่อนเก่าเหรอเดี๋ยวไอ้ตัวเขียวๆนี่นักกีฬาเหรอนักแบดมินตันเหรอตัวเขียวๆเนี่ยมดแดงมั้งก็นักกีฬาสิก้องเออเหรอโอ้นึกว่าพันลงพูดอย่างนี้นี่นักกีฬาพวกนี้นี่คือนักกีฬาที่เก่งมากนะแถวๆนี้นี่หาตัวแข่งยากมากนะอ๋อเหรออ่าฮะนี่เราโค้ชใหม่กับมือเลยเดี๋ยวนะเพื่อนเผ่าเพื่อนเผ่าไม่ได้เรียนพละแล้วเพื่อนเราเป็นโค้ชได้ยังไงอะฮะอ้าวจะเป็นโค้ชมันต้องจบพละอะไรมาด้วยเหรอฮะก้องฮะก็นิดหน่อยไงอย่าลืมนะว่าเราเป็นนักกีฬาโรงเรียนมาก่อนเอ้ยนายเล่นแล้วไม่ทราบตะก้อไงตะก้อพื้นฐานกีฬามันก็สอนกีฬาอะไรได้หมดทุกอย่างแหละมันจะไปยากอะไรมันมีเน็ตอยู่หลักการก็คือแค่เอาลูกข้ามเน็ตข้ามไปข้ามมาไม่น่าล่ะเอาครูตะก้อมาสอนแบดมินตันนี่เพื่อนเผ่าเราอยากรู้จักลูกศิษย์นายละเรียกมาคุยหน่อยอยากรู้จักคนเก่งใช่ไหมใช่เดี๋ยวเรียกให้คุณภูผาครับน้ำขิงมาดิเพ่มาดิพวกเรามารวมตัวตรงนี้นี่เป็นนักกีฬาของเรานะนี่น้ำขิงนี่คุณภูผาสวัสดีค่ะนี่อาจารย์ก้องพบนะก็คุยกันเรื่องฝีไม้ลายมือของพวกเราว่าอะไรมันจะแข็งแกร่งกว่ากันอะไรทำนองเนี้ยขอโทษนะสารลูกไม่ใช่โทษที่ใช้คำผิดสภาพนี้เป็นนักกีฬาเหรอนี่ขอจับนิดนึงโอ้ยเนื้อเหลวมากเลยจะตบไหวเหรอจ้ามันจะไหวไม่ไหวนะไอ้ก็มันจะไหวไม่ไหวนะก็แล้วก็ลองแข่งกันสักดูสักหน่อยไหมก้องโอ้ยเผาไอ้เผานี่แกท้าฉันเหรอฮะแกท้าฉันเหรอให้เผางั้นพวกเราต้องไปกันเลยดีกว่าแหละนึกว่ากลัวล่ะปะโถคนอย่างกูก็ไม่เคยกลัวอีกแล้วไอ้ก้องแน่โอ้โหคุณพรนี่จะสู้กับพวกมึงได้ตลอดเวลาหน้าเองมีใครบ้างโอ้รอประเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูทาบได้กูก่อน Are you ready Yes Louder Yes แม่ทำเป็นพูดภาษาอังกฤษโดนแม่โอ้ยทาบอ่ะทำไมล่ะโอ้แต่เพื่อนแกเด็กแกเนี่ยพร้อมหรือเปล่าอย่างนี้มันต้องเช็คกันดูเฮ้ยพวกเราพร้อมไหมโอ้โหเช็คอายุได้ดิลาวเดอร์พร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวก็เอาใหม่เนาะจะสู้ยังไงไหวเนี่ย
เอาตรงนะเหมือนเด็กอนุบาลเจอกับมืออาชีพไงไม่รู้อะหัวเราะหัวเราะหัวเราะเอ้ยเพื่อนเผ่ายังอยู่หรือเปล่าทำไมเงียบๆไปแล้วเนี่ยนี่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 เราว่าเล่นเซตเดียวก็พอนะเราส่งสารลูกศิษย์นายอะเออโดนยอดโดนตบโดนยอดโดนตบโอ้โหส่งสารว่ะเออเออก้องเราก็ว่าเซตเดียวก็พอแล้วลูกศิษย์เราอ่านหนังสือมาดึกเพียวะอาจารย์ได้ยังไงเราไม่ได้อะไรอาจารย์ครับอะไรครับไม่ต้องมาสงสารหรอกครับเพื่อนผมก็แค่ออมมือเฉยๆเดี๋ยวคอยดูเซตหน้าตบเพี้ยตบเพี้ยชนะแน่ตบเพี้ยตบเพี้ยแม่ออมเสมือนเลยนะเพื่อนเท่าได้ได้ได้เดี๋ยวเซตหน้าจะดูนะว่าจะเก่งแค่ไหนคอยดูเองละกัน Well done let's relax คอยดูเองคอยดูไหลแล้วจังไหลแล้วครูครูเองครูเองใจเย็นเขาไม่ได้ออมมงออมมืออะไรให้เราเราก็ไม่ได้ไปออมมือให้เขาด้วยแข่งกันจริงๆนี่แหละตอนเราก็สู้เขาไม่ได้จริงจริงอาจารย์จริงๆอาจารย์ไม่เอาอาจารย์แล้วอาจารย์ฟังผมนะอาจารย์ต้องให้โอกาสเพื่อนผมด้วยนะเดี๋ยวเซตหน้าลงไปปุ๊บตบเพี้ยตบเพี้ยตีตื้นขึ้นมาแน่ไม่มีทางแพ้อาจารย์เชื่อผมเลยอาจารย์บ้าเหรอจะเอาอะไรไปชนะจะโกงไหมเหรอวะเบาๆไม่เป็นไงก็ใช่ไงแกไม่เห็นหรือไงอาจารย์เผากดอับอายขายที่หน้าไหมล่ะแกอยากให้เป็นงั้นเหรอใครจะอยากไว้ป้าๆนี่ให้แพ้ไม่ได้เด็ดขาดนะคือฉันสงสารอาจารย์เผากดอะเมื่อกี้นี้พวกนายก็เห็นนะว่าอาจารย์เนี่ยนะแทบจะต้องเอาปีบคลุมหัวใช่เฮ้ยแต่ไปโกงเขามันจะดีเหรอแล้วถูกจับได้ขึ้นมาจะเอายังไงนั่นดิก็ไม่ต้องยังไงอ่ะอยากให้เขาจับได้สิยากเลยได้ถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องโกงให้มันเนียนก็แล้วกันโอ้โหไอ้โชพูดให้มันดีๆนี่แบบนี้เนี่ยนะเขาไม่ได้เรียกโกงเขาเรียกว่าพวกเราเนี่ยกำลังทำเพื่อศักดิ์ศรีของอาจารย์แล้วก็ศักดิ์ศรีของโรงเรียนพวกเราอย่าถูกต้องถูกต้องนี่ไอ้โชเวลาที่มีการแข่งขันอะไรแบบนี้แกลองสังเกตไหมฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมักจะชนะเสมอใช่เพราะฉะนั้นโกงนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกหรือว่าแกอยากให้เสียชื่อเสียงโรงเรียนอ่ะฉันไม่ยอมเว้ยมันต้องอย่างงี้ถ้าอย่างงั้นเนี่ยนะพวกเรามาร่วมมือกันทำเพื่อโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ของเรากันเถอะเฮ้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 นึกว่าจะมาเชียร์ไม่ทันแล้วอ่ะโหเอาแน่1สู้ครับสู้ครับผู้บ่าวสู้ครับฟุกแล้วเว้ยมีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมีสองมีสามแล้วมาแล้วเว้ยคอยดูแต่คอยดูแต่คอยดูโธ่ลูกสาวเว้ยเอาโอ้ยทำไมอะไรวะดูมาดูมา
my student open the fan why อะไร why โอ้ไม่ได้เรื่องเลยนักเรียนเปิดพัดลมทำไมโอ้โหนึกว่าเรื่องอะไรครับนี่ผมกลัวนักกีฬาของอาจารย์เนี่ยจะร้อนไงฮะก็เลยเปิดพัดลมให้เย็นๆ โอ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่กลัวนะนี่อาจารย์เผ่านี่พัดลมเนี่ยตั้งใจจะเปิดพัดคนหรือจะเปิดพัดลูกให้มันเปลี่ยนทิศทางกันแน่อาจารย์เผ่าต้องดูแลนักเรียนของยูด้วยนะไม่ต้องกูเรียกอาจารย์เผ่าเรียกกูอาจารย์เผ่าอะไรหรอกเรียกมึงกูนั่นแหละไอ้ก้องโผล่ไอ้ขี้แพ้ชวนตีเขาเป็นเจ้าบ้านเขาเปิดพัดลมให้นักกีฬาแกเย็นๆเนี่ยแกยังไม่ชอบอีกหรอแม่รู้ตัวว่าจะเสียแล้วก็บอยนู่นบอยนี่นะไม่รู้แล้วต้องปิดแล้วต้องปิดพัดลมเลยไอ้เผาอ่ะโอเคอ่ะปิดพัดลมให้เขาไม่ต้องการพัดลมแล้วอย่ามาบ่นว่าร้อนนะบอกแล้วให้ปิดแล้วไม่ต้องบ่นนะเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์เชิญแข่งต่อได้ครับไฟติ้งไฟติ้งไม่ติ้งเลยทีเชอร์ What happened Wet โอ้ยไอ้เผาพื้นสนามเลื่อนมาดูเลยอะไรวะไอ้มามันจะลื่นอะไรของมันตั้งหน้าวะทำไมพื้นมันลื่นขนาดนี้ฮะไม่รู้แหละจ้างให้มาทูไม้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะอันนี้ฉันไม่รู้เรื่องนะปักเป้าครับผมมาทูไม้แล้วเข้าพื้นไปเลยทำไมมันลื่นขนาดนี้ฮะครับโอ้อาจารย์ไม่เห็นจะลื่นตรงไหนเลยทีเชอร์โอ้ my god นั่นมันน้ำยาขัดพื้นนี่ว่าฮะน้ำยาถูพื้นให้ลื่นแล้วมันใช้กับปาเก้มันใช้กับพื้นแบบนี้ได้ยังไงเราเอาไม่รู้เลยเผ่าจัดการให้ด้วยอ่ะมาเผ่าไปเอาน้ำเปล่ามาเช็ดเออเน็กนี่มันลงนี่ออกได้ไงอย่ามั่วดินี่แกอย่ามาเถียงกรรมการได้ไหมภูผามันออกก็ออกอยู่วะเออมันออกเออกรรมการครับมันจะดีเหรอครับเมื่อกี้ที่ผมเห็นเนี่ยลูกมันลงนะครับไม่ยอมแล้วไอ้เผ่านี่แกส้มรู้ร่วมคิดกับลูกศิษย์ของแกเนี่ยโกงกันด้านแบบนี้เลยล่ะฉันไม่ยอมนะเว้ยเฮ้ยโอ้ต้องเปลี่ยนกรรมการเลยอะจะเปลี่ยนกรรมการเหรอเออจะเอาใครอะไม่รู้อะเอางี้แล้วกันเอาช่วยกันดู2คนเลยกรรมการช่วยกันดู2คนเป็นตา4ตาอ่ะปักเป้าโชคุณเป็นกรรมการครับโอ้โหไอ้ตัวตุ๊ดๆไอ้ตัวโกงนี่ไม่เอาอ่ะเอาปักเป้าเปลี่ยนแผนมากนี่ขี้แพ้ชนตีจะเอานู้นจะเอานี้โอ๊ยเลิกโกงขนาดเนี้ยจะแข่งไปทำไมเอาหน้าอดทนหน่อยเราเป็นนักกีฬามีหน้าที่แข่งขันให้ดีที่สุดไปทำหน้าที่ของเรากันดีดีมาก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 ครับโอ้โหโอ้โหเอาไปเออทำไมไม่ยอมกันCome on. ไปเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนไปดีละดีละจ้าครับอะไรแสบตาครับแสบตา
ไม่เป็นไรไรเกียร์ตกเราต้องเล่นเล่นให้ชนะทำให้ดีที่สุด You the best as you can Fighting ครับต้องไปกันได้ขวาโต้เก่งขึ้นอาจารย์เห็นด้วยครับที่ทีมเราโกงเขาครับอะไรโกงอะไรตอนไหนก็ไม่โกงแล้วไงก็สั่งกำชับทุกคนว่าไม่ให้โกงแล้วไงก่อนหน้านี้ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ตัดสินเมื่อกี้เนี่ยใสๆเลยชนะใสๆเลยโกงน้อยสิคะอาจารย์นี่ทุกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะมีแต่อาจารย์คนเดียวแหละครับที่ทำเป็นไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไอ้อาจารย์เผ่าอ้าวเป็นไงล่ะครับแสดงความยินดีกับผมใช่ไหมครับไม่เป็นไรแหมเจ้าบ้านมันต้องชนะอยู่แล้วเป็นไงล่ะจับเรือดีใจด้วยนะที่เจ้าบ้านชนะแต่ผมเสียใจมากที่คุณและนักเรียนของคุณทุกคนเนี่ยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีน้ำใจนักกีฬามันจำเป็นมากใช่ไหมที่เป็นเจ้าบ้านและต้องชนะเสมอไปไปละ back to school อะไรอะไรกันครับฮะแพ้ก็อยู่ส่วนแพ้สิครับถ้ามาแพ้แล้วพาอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดอะไรเลยนะแล้วมีหน้ามาบอกว่าเราเนี่ยไม่มีเงียบๆเลยไปเด็กอารยวิทย์ขี้โกงคืออย่าเพิ่งโมโหพวกเราเลยนะนี่ที่พวกเราทำไปอ่ะพวกเราหวังดีจริงๆนะโกงเนี่ยนะหวังดีดีจังก็หวังดีไงหวังดีนะเว้ยภูผาคือถ้าเกิดว่าฉันปล่อยให้แกแพ้เนี่ยหมดเลยนะเว้ยชื่อเสียงศักดิ์ศรีไหนจะหน้าอาจารย์เผ่ากฎอีกอะไม่เหลือเลยนะเว้ยแล้วตอนนี้มันยังเหลือไหมล่ะไอ้ชื่อเสียงกับศักดิ์ศรีอะฮะไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยอะตอนนี้อาจจะยิ่งกว่าแพ้อีกอะทุกคนอยู่นี่เองวันนี้ครูพาอาจารย์กองพลมาหาพวกเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่งนั่งก็อย่างที่ทราบกันนะที่ครูพาอาจารย์ก็พบกับนักกีฬาคนสำคัญของเราทั้งสองคนมาเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเราได้มีโอกาสได้ขอเข้ามาในสิ่งที่พวกเราทำอะไรไปโดยที่ไม่ดีนะรวมทั้งอาจารย์เองด้วยนะที่คิดถึงชัยชนะอย่างเดียวโดยที่หน้ามืดตามัวก็ตอนนี้คิดได้แล้วก็เรามาเริ่มกันเลยกันแล้วกันเริ่มจากใครดีล่ะหนูค่ะดีจังก่อนแล้วกันอาจารย์คะพวกเราขอโทษนะคะคือว่าที่พวกเราทำไปอ่ะเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าแพ้แล้วอาจารย์จะอายอะค่ะเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วนะการแพ้กีฬาเนี่ยมันไม่น่าอายหรอกแต่ที่น่าอายสุดๆอ่ะก็คือการไม่ซื่อสัตย์หรือที่เรียกว่าโกงนั่นแหละรู้แล้วล่ะครับอาจารย์ตั้งแต่คลิปหลุดเนี่ยผมก็ไม่กล้ามองหน้าใครเลยอ่ะกองเพื่อนเลิฟผมต้องขอโทษด้วยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างขอโทษเด็กนักเรียนด้วยที่ลืมกำชับเรื่องของความซื่อสัตย์เพราะว่าบางทีเนี่ยชัยชนะเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญมากไปกว่าความซื่อสัตย์สุจริตหรอกดีแล้วเพื่อนเพื่อนเผ่าคิดได้แบบนี้เพื่อนกองก็สบายใจนะเราไปประพฤติด้วยล่ะ
ถึงกองกลับไปบ้านอย่าไปฟ้องครูสะอางนะว่าเราเป็นครูเราไม่สอนลูกศิษย์ว่าเรื่องของความซื่อสัตย์อะไรเงี้ยแน่นอนไม่ต้องกลัวรักเพื่อนกองอะรักเพื่อนเผ่าเหมือนกันอาจารย์ยังนวดเหมือนกันเลยนะอาจารย์ก้องคะคือว่าหนูอยากรู้ว่าทั้งที่อาจารย์ก้องก็รู้ว่าพวกเราโกงสะบั้นหันแหลกซะขนาดนั้นน่ะทำไมอาจารย์ก้องถึงยังให้ลูกศิษย์ของอาจารย์แข่งกับพวกเราต่อล่ะคะทำไมไม่ยกเลิกการแข่งขันก็คือว่าสองคนคือว่าสองคนเนี่ยเขาเป็นนักกีฬานะเขาไม่หนีปัญหาอุดมการณ์ของเขาคือคู่แข่งขันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนนักกีฬาด้วยกันและสิ่งที่สำคัญคือเขาจะสู้เต็มที่เพื่อกีฬาเข้าใจไหมโอ้โหสุดยอดไปเลยเหรอเพื่อนสุดยอดนี่ไม่ต้องเลยโชหยุดเลยแหมทีอย่างเงี้ยมาเรียกเขาว่าเพื่อนโชเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับนายหรอกนะอีเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันใหม่คราวนี้นะครับไม่มีการโกงแข่งแบบใสสะอาดแบบกระชับมิตรปลอมดองครับปลอมพูดเล่นพูดเล่นปลอมดองครับมันแพ้มาครั้งนึงแล้วยังไม่พออีกเหรอฮะจะแพ้อีกเหรอจะเอาอีกเหรอไปซ้อมกันก่อนไปซ้อมกันให้ดีกระพุ้นเล่นกระพุ้นเล่นเบลนี่ก็ไม่ถือไม้แบบนี้ก็ดูเปี๊ยดปาดเหมือนกันนะเนี่ยนี่มันใช้เวลามาจีบเขาไหมเนี่ยเอ้าอะไรอาจารย์ผมก็แค่ทำตามใจของตัวเองอ้าวนี่เป็นคนสุพรรณตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อเมื่อก่อนโตที่สุพรรณอยู่แถวบ้านโป่งโอ้ยจะไปราชบุรีผมก็